Here's my song for the asking. Ask me and I will play so sweetly I'll make you smile.This is my tune for the taking. Take it, don't turn away. I've been waiting all my life. มองไปน้องอาร์ตค่ะขอบคุณค่ะพี่ตู้ฝากถึงคุณแม่ที่บ้านขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับพี่ตู้จรัสพงษ์สุรัตน์สวัสดีนะคะแล้วนี่ก็เป็นเพลงนะคะที่พี่ตู้เพิ่งคิดขึ้นมาสดๆเลยสำหรับรายการเราผมเลยจะเข้าใจว่าแต่งเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ฮะไม่ใช่คุณพายไซมอนหมายถึงว่าเพิ่งคิดว่าจะร้องเพลงอะไรใช่เพราะว่ามันไม่เกิน1นาทีมันควรจะสั้นนึกไม่ออกว่าใครเคยเขียนเพลงความยาวไม่ถึง1นาทีก็เป็นนึกออกว่าพอไซมอนเคยทำไว้ Song for the Asking น่ารักกีตาร์พอไซมอนเนี่ยมันพูดได้หนูไม่รู้สึกว่ามันพูดมันเหมือนจิมมี่เพจของเลดเซปลินที่กีตาร์มันเป็นเวอร์บัลมันไม่ใช่แค่ทั่วไปก็ได้ยินอย่างนี้มาแต่เวลาจะโซโล่มันมีอะไรแปลกๆของพอไซมอนนะมันมีลูกบางอย่างพูดมันแล้วเขาเป็นนี้ทุกเพลงอะพอไซมอนเขาเป็นมาสเตอร์ของกีตาร์จริงๆเป็นอาจารย์สอนที่ออกซฟอร์ดหรือเคมบริดจ์นะฮะฟิโลสอฟีจบปริญญามาอาร์ตการ์ฟังเกิลที่คู่กับเขาก็เป็นอาจารย์สอนมหาลัยในอเมริกาสอนคณิตศาสตร์นานๆจะเห็นศิลปินซึ่งเป็นระดับครูบาอาจารย์ออกอัลบั้มพี่ถึงนับถือเขาเหลือเกินเพราะบ้านเราหาไม่ค่อยได้ที่จบปริญญาแล้วเป็นศิลปินอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ได้ไปสอนหนังสือไงค่ะเจ๊ดเราอาภัพอะไรก็ไม่รู้น้องอาร์ตเราแย่เลยเราไปร้องเพลงของคนอื่นเขาเราต้องเอารูปของเขามาติดใช่ไหมฮะของเขามาเล่นกีตาร์เขาก็เป็นคนคิดโต๊ะเก้าอี้กับชุดนี่ก็ของเขาอะไรแบบโอ้แล้วเราก็อยากเป็นเราต้องเป็นตัวของตัวเองเป็นแม่ทุยใช่ไหมฮะคือล่อเขาหมดเลยอ่ะเพราะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้หน้าตาเราเปลี่ยนเรื่องนี้ที่พี่พูดซีเรียสมากโดยเฉพาะบนเวทีเนี่ยผมคิดต้องมีระบอบของหนูพี่หมอคนของหนูพี่กำลังจะชูคำขวัญใหม่ที่จะพูดที่นี่เป็นครั้งแรกกรุงเทพไม่ต้องมีผู้ว่าประเทศไทยไม่ต้องมีรัฐบาลเพราะเราอยู่กันอย่างสงบสุขไม่มีความแตกแยกเลยขอแค่ผู้มีผู้แทนราษฎรของเราเข้าสภาทำหน้าที่เอาข้าราชการเข้าคุกเดิมกรีกเริ่มอย่างนี้ครับประชาธิปไตยแล้วค่อยเริ่มดัดจริตมาเรื่อยจนเป็นอะไรที่เลอะเทอะมากพี่ตู้คะในทอล์กโชว์ของพี่ตู้นะคะที่พี่ตู้จัดมาหลายครั้งแล้วเนี่ยนะคะพี่ตู้ใช้วิธีนี้ไหมคือหมายถึงว่าคิดสดมีโครงไว้คร่าวๆแล้วก็ถ้าจะไปยังไงแขกรับเชิญจะมาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้น้องอาร์ตพี่จะกำหนดไว้ข้อเดียวว่าพี่จะบอกอะไรนะฮะที่เหลือจะเป็นเรื่องที่แล้วแต่พี่เชิญใครขึ้นเวทีคุยอะไรอันนั้นความสนุกสนานมีสาระแถมมาบ้างไม่เป็นไรนะแต่สุดท้ายเนี่ยพี่จะบอกอย่างนึงเสมอในทุกครั้งที่จัดคือเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเกิดขึ้นแล้วจากระยะทาง4เดือนที่เว้นพี่จัดทอล์คโชว์มากที่สุดในโลกนะปีหนึ่งหลายครั้ง3ครั้งพี่จำไม่ได้มันจะขยับไปเรื่อยว่าถ้าทำนี้มันสำเร็จเราไปทำนั้นไปเรื่อยชวนไปเรื่อยก็บ้าอยู่คนเดียวไม่มีใครเอาด้วยแล้วแขกรับเชิญนี่ส่วนใหญ่ก็คือว่าเจอใครที่สนิทกันก็เชิญอย่างนั้นหรือเปล่าคะหรือว่าชวนไปเรื่อยครับจนกระทั่งวันสุดท้ายก่อนขึ้นเวทีว่าใครว่างก็มาหรือเขาไม่ว่างก็ต้องเป็นคนอื่นหรือไม่มีใครก็คนดูขึ้นเวทีฉะนั้นความยาวของทอล์คโชว์พี่ตู้กำหนดไหมคะมันไม่มีมันไม่กำหนดในล่วงหน้าได้เลยอ่ะก็จะทำอะไรคราวที่แล้ว6ชั่วโมงไม่รู้ตัวอุ้ยอย่างนี้หอประชุมเขาก็โอเคกับเราในการที่แบบไม่โอเคก็ต้องจ่ายเพิ่มฮะค่าสถานที่แต่เขาก็เปิดให้มันไม่จบสักทีก็ไม่รู้ตัวว่าไป6ชั่วโมงโดยที่ไม่รู้จักเมื่อยหรืออะไรคือเนื้อหาถ้าไม่ครบพี่ก็ไม่เลิกจังหวะจะบอกครบซึ่งไม่รู้จะบอกไปทำไมเพราะเขาก็เฉยๆกันแล้วแขกล่ะคะแขกที่มาอ่ะที่ชวนกันไว้ใครจะมาใครไม่มาไม่เป็นไรเอาตอนหน้าเวทีตรงนั้นเลยหรือบางทีก็โทรมาขณะอยู่บนเวทีพอกำลังจะมาก็เอาเลยอย่างนั้นเลยไม่ต้องใครหรอกพิสิทธิ์ประชาชีวะอย่างเงี้ยตอนที่จุฬาตอนนั้นยังเป็นผู้นำฝ่ายค้านค่ะเดี๋ยวผมว่างถ้าผมเสร็จทันนะพี่ตู่ผมไปทันทีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปละครึ่งทางโทรมาบนเวทีอ่ะค่ะก็รับต่อหน้าท่านภูมิเกียรติครับมาร์คโอเคจอดรถเดี๋ยวนะวนไปข้างหลังแล้วกันเพราะที่จอดรถเต็มค่ะแล้วก็เดี๋ยวไป
ไม่แถวนี้เขาหมายถึงจะไม่ได้แถวนี้เขาเจาะยางอย่าไปเจาะช่วยเขาไม่รู้เราเป็นใครโอเคแล้วขาวแดงจอดไม่ได้จุฬาจอดไม่ได้ขอให้เป็นหัวหน้าฝ่ายค้านก็แบ่งอย่างนั้นไม่ได้นี่ก็พูดกันออกไปสักพักครึ่งปั๊บน้องมาก็เดินหลังหอประชุมมาไม่ได้โดนลุมถ่ายรูปอยู่นั่นโอ้โหไม่ได้จะเริ่มครึ่งหลังไม่ได้เลยต้องค่อยอ้อนวอนมาทีตอนนั้นหน้าตาดีนะครับหรือตอนนี้เขาเป็นยังไงก็ยังหน้าตาดีอยู่ค่ะยังหน้าตาดีแต่ว่าน้อยลงนิดนึงณวันนั้นพี่พูดบนเวทีว่านี่รายการสดใช่ไหมครับรายการสดค่ะพี่ตู้ครับรายการสดพี่พูดเวทีว่าต้องมากรอสองวันจากฝ่ายค้านพี่จะให้เป็นนายกพูดเท่ๆไปงั้นกลับลงจากเวทีไปวันรุ่งขึ้นไม่กี่วันรัฐบาลเปลี่ยนเราจะปรับเป็นนายกคนก็คิดว่าพี่ตู้เนี่ยมันเจ้าพ่ออย่างนี้หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่ฟลุ๊กเป็นความบังเอิญนะคะพี่ตู้คะเวลาที่พี่ตู้ทำคอนเสิร์ตหรือว่าทำทอล์กโชว์แบบนี้แล้วการใช้ความสดเรื่อยๆทุกอย่างสดหมดมันไม่มีทฤษฎีอะไรมาจับหรือมันไม่มีอะไรมาเป็นสคริปต์ร้อยไว้เลยอาร์ตครับถ้าเราเตรียมหรือเตรียมคำไหนก็แล้วแต่นะพี่ดูไม่ค่อยยิงใจนะมันดูตอแหลมันหลอกคนดูเหมือนว่าขึ้นไปเนี้ยบเหมือนเมื่อกี้น่ะ6-7เดือนขึ้นไปจับกีตาร์แล้วพี่จะไม่ซ้อมเลยไงแล้วขึ้นมาถึงพี่ก็เล่นผิดเพราะว่าไม่ได้จับกีตาร์เลยเล่นก็เล่นใหม่ก็เท่านั้นมันจริงใจมนุษย์ถ้าจริงใจต่อกันก็หมดแล้วครับปัญหาของโลกนี้ทั้งหมดเลยแต่นี่มันเมื่อมันเตรียมหรือเตรียมคือโกหกว่าอย่างนี้นะเสียหายน้องศิลปินเขาทำอย่างนี้กันนะแต่บางคนเขาก็อยากจะฝึกฝนให้ดีๆเพื่อถึงเวลาที่แสดงเพื่อจะได้บอกเขาเลยครับถ้าเราไม่เก่งแล้วก็ให้เขาเห็นว่าไม่เก่งนะฮะหรือถ้าเราเก่งโดยไม่ซ้อมเลยเนี่ยพี่พยายามจะทำอันนั้นไงทำได้ไหมคะบางครั้งก็ทำได้ไงถ้าเป็นเปียโนมันง่ายกว่าแต่กีตาร์ถ้าไม่จับนานๆเนี่ยไม่ได้นะน้องอาร์ตนิ้วมันไม่ลงตัวก็ความจริงใจเป็นเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นพี่ถืออันนี้ครับนะสำคัญที่สุดใช่ไหมทั้งที่ความจริงขี้เกียจพี่เกียจซ้อมพี่เกียจเตรียมไม่อะไรเลยพี่ตู้คะนอกเหนือจากทำทอล์กโชว์นอกเหนือจากงานแสดงที่ผ่านมามีงานพิธีกรมีอีกหน้าที่หนึ่งคือนายกสมาคมพิทักษ์สัตว์พี่เป็นคนรักสัตว์ครับแล้วก็รักสัตว์จนกระทั่งสมาคมเขามองเห็นแล้วก็เขาเชิญไปเป็นนายกค่ะคือทำหน้าที่ด้านนโยบายประชาสัมพันธ์ก่อนมาเป็นนายกนี่ก็คือทำงานกับสมาคมมานานช่วยเขาแล้วก็ช่วยในฐานะประชาชนทั่วไปช่วยบริจาคช่วยส่งข่าวช่วยทรัพย์สินช่วยอะไรที่สิ่งของที่จะทำได้นะครับจนกระทั่งก็ทนไม่ไหวเขาคงมองว่าเราคงคนกว้างขวางมั่งน่าจะมีประโยชน์ก็ได้ระดับหนึ่งที่นี่แหละครับมันเกิดขึ้นที่นี่ไทยพีบีเอสตอนที่พี่หัวซุกหัวซุนหนีน้ำไปเมื่อกี้พี่ยังบอกน้องแดงพอออกรายการนะขอเพลงไตเติ้ลใส่แผ่นให้พี่เพราะมันฝังอยู่ในนี้น้องอาร์ตพี่อยู่พิษณุโลกคือพิษณุโลกไม่ท่วมแน่เพราะพระนเรศวรอยู่นั่นท่านคนเทน้ำท่านไม่เทท่วมจังหวัดตัวเองฟังอยู่เพลงเดียวดูอยู่ช่องเดียวเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านทีมันไม่ลดทันทีลำลูกกาเพลงนี้ก็อยู่ในหูตลอดเมื่อกี้มานั่งรอน้องอาร์ตเนี่ยได้ยินอีกแล้วเดี๋ยวจะว่าไอ้ท่านที่บ้านมีทีวีพี่ไม่ดูทีวีอีกเลยครับหลังจากน้ำท่วมไปยินเงินเต็มที่ไม่เปิดทีวีอีกเลยมีช่องนี้ช่องเดียวพูดรายการสดออกอากาศแล้วพูดแล้วเป็นหลักฐานบันทึกนะช่องนี้ช่องเดียวที่ดูแลประชาชนครับตอนน้ำท่วมหรือรักที่จะได้เพลงนั้นเมื่อกี้ถามอะไรมันเริ่มมาเรื่องนี้ได้ไงอ๋อถามว่านายกสมาคมพิทักษ์สัตว์ก็พี่ตู้ถามเพราะว่าเริ่มต้นที่นี่ที่ไทย PBS ที่พิษณุโลกนะฮะดูอยู่ช่องเดียวพี่ไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่สมาคมเลยเอาตัวจะไม่รอดน้องนุ่งเป็นไงก็ไม่รู้คุณโรเจอร์พอสมาคมโทรมาพี่ตู้ครับต้องหยุดกู้ภัยแล้วครับเราช่วยได้แค่ 2,000 กว่าตัวหมดตูดแล้วครับมันรู้สึกทันทีโอ้โหเราบกพร่องเราเป็นอะไรเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้เดือดร้อนแล้วอ่ะโรเจอร์ขอพี่5 นาที 5 นาทีพะโหลแดงสมาคมหมดตูดแล้วครับช่วยสัตว์เด็กไม่ได้เหลือเป็นหมื่นตัวพี่ตู้รอผม5 นาทีพวกเราจะ5 นาทีกันหมดแล้วฮะเราไวมาก5 นาทีค่ะทุกอย่าง5 นาที3 นาทีโทรกลับพี่ตู้ครับออกอากาศสดขอบริจาคได้เลยที่นี่ตอนนั้นได้ล้านกว่าบาทสมาคมทำงานต่อได้เลยโอ้โหแต่สายโทรศัพท์ไม่เลยจะให้โทรเข้าบริจาคเนี่ยส่วนใหญ่โทรขอความช่วยเหลือโอเคเรารับหมดนะต้องไปหัวเห็ดเจ็ดย่านน้ำไปโอ้โหน้องขาสัตว์ติดเกาะไม่มีอะไรจะกินแล้วไม่มีถุงยางชีพสำหรับสัตว์นะไม่มีหน่วยงานที่ช่วยสัตว์ไม่มีเราก็ไปกรมปศุสัตว์ถ้าจะเป็นองค์กรเดียวไปอันนี้
ต้องเล่าอีกตอนอีกหนึ่งรายการเต็มๆมันรันทดมากแล้วพี่มาเนี่ยซาบซึ้งและขอบคุณค่ะถึงเพลงนั้นแล้วก็ยังทำหน้าที่นี้อยู่จะสิ้นสุดเร็วๆนี้ครับเพราะว่าไม่ไหวแล้วพี่พ่ายแพ้กับการร่างกฎหมายแล้วพี่รู้สึกไม่ได้อย่างใจพี่จะต้องออกจากตำแหน่งสมาคมทำหน้าที่อุปนายกแทนออกจากนายกก็เชิญคุณชัชวาลคงอุดมพิชัดตะปูนทำหน้าที่นายกแทนเพราะจะเอาอิทธิพลล่ออิทธิพลถ้าคุณกินหมาผมกินคุณฟังไว้นี่รายการสดฮะถ้ากฎหมายเอื้อมไม่ถึงเราเอื้อมถึงเราได้ดูดีค่ะอยากจะไปเจอกับพี่ตู้ในวันที่3มีนาคมบ่าย2โมงศูนย์วัฒนธรรมหอเล็กนะครับค่ะจะวันเกิดพี่ตู้จะสู้อย่างไรเนี่ยเหลือ2วันเนี่ยวันนี้ออกสดเพราะฉะนั้นไทยทิเก็ตมีบัตรเหลืออยู่ประมาณครึ่งโรงคราวนี้ไม่มีใครโฆษณาให้พี่เลยฮะทุกคนพูดแต่เรื่องผู้ว่านะก็สนใจเพราะนั้นเนี่ยบัตรเหลือเยอะพี่ตู้เกิดวันที่4มีนาเหรอคะต้องจัดวันจันทร์ไม่ได้ครับต้องจัดวันอาทิตย์ที่น้องก็ถามเขาเลือกตั้งผู้ว่าพี่ตู้จัดแล้วมันจะใครจะซื้อบัตรยังไงอ้าวทำไมแล้วก็เลือกผู้ว่าก่อนแล้วก็ไปเออใช่ไหมใช่ค่ะหรือจะไปที่นั่นแล้วก็เอาผู้ว่ามานั่งให้เลือกก็ได้แต่บ่ายสองมันจะก่อนปิดหีบใช่ค่ะก็ไปตั้งเช้านะครับจะบัตรยังเหลืออยู่ไปไทยทิเก็ตช่วยกันนะมีสิ่งดีๆที่จะบอกสำคัญมากว่าประเทศไทยไม่ต้องมีรัฐบาลก็ได้เทพกทมนี่ไม่ต้องมีผู้ว่าก็ได้หน่วยงานทำงานได้เหมือนเดิมทุกอย่างครับเวลาเว้นว่างหรือปฏิวัติหรืออะไรก็ไม่มีก็เดินได้ประเทศแต่เอาผู้แทนเข้ามาผู้แทนจริงๆที่ไม่สังกัดพรรคจับข้าราชการเข้าคุกกันอันนี้เขาเรียกระบอบพอเพียงที่ประไตยครับยังไม่มีอริสโตเติลคิดไว้แต่ไม่ได้พูดออกมาค่ะคุณผู้ชมคะจะวันเกิดพี่ตู้จะสู้อย่างเหนือเมฆนะคะวันอาทิตย์ที่3มีนาคมนี้บ่าย2โมงนะคะที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะวันนี้ขอขอบคุณพี่ตู้จรัสพงศ์สวัสดีขอบคุณค่ะพี่ตู้ค่ะแล้วน้องวนาลีปิดด้วยกัน2พี่น้องค่ะเราด้วยกันดีดไม่ทันละและนี่คือทั้งหมดของสินสโมสรค่ะคุณชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625-7หรือที่ artclub@thaipbs.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook พิมพ์ Art เว็บรักขับและ ThaiPBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีด้วยครับพี่ตู้จะร้องไหมคะจะไม่ร้องครับตัดไปแล้วร้องได้นะคะไม่ว่านาลีต้องเทียบคีย์กว่าจะได้หรอกต้องเปิดเสียงแล้วนะจะได้นินทาเขายังเปิดอยู่ค่ะแต่เรายังคุยกันอยู่ได้หาคีย์แล้วไม่เจอเสียงหนูต้องใช้เวลาพี่เหล่าเจอคนที่พี่เหล่ารักหรือยังอ่ะแหมพี่เหล่าว่ามีปัญหาเหมือนพี่วิทย์เตี้ยบเลยปัญหาอะไรใครนะก็เพื่อนหมูหวานเองอ่ะพี่เหล่าไม่สักหรอกนายนั่นน่ะจะมีนายตำรวจมาชอบก็เล่นด้วยพี่เหล่าไม่ได้ชอบเขาเหรอถ้าตัวดำนะที่ชอบคนสีขาวอ่ะแหมพี่